ทีนี้เราลองมาดูเลนส์วาล์วกันบ้างนะครับเราลองมาดูเลนส์วาล์วกันบ้างในกรณีของเลนส์วาล์วนะเรามีเลนส์วาล์วอยู่หนึ่งอันรูปร่างหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าด้านนี้คือผิวที่1ด้านนี้คือผิวที่2ซึ่งจากรูปจะเห็นว่านะรัศมีความโค้งของผิวที่1จะอยู่ทางด้านเสมือนนะในขณะที่รัศมีความโค้งจุดศูนย์กลางความโค้งนะของผิวที่2จะอยู่ทางด้านจริงเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่านะ R1 จะน้อยกว่า0ในขณะที่ R2 จะมากกว่า0นะครับเมื่อเป็นอย่างนี้เราเลยได้ว่าเศษ1ส่วน R1 ลบเศษ1ส่วน R2 มีค่าน้อยกว่า0นะครับเศษ1ส่วน R1 ลบเศษ1ส่วน R2 มีค่าน้อยกว่า0เรายังคงพิจารณาในกรณีที่ในกรณีที่ n พรามส่วน n มากกว่า1นะครับเพราะฉะนั้นถ้า n พรามส่วน n มากกว่า1เราจะได้ว่าระยะโฟกัสมีค่าน้อยกว่า0ก็คือในกรณีของเลนส์วาล์วนะระยะโฟกัสจะมีค่าน้อยกว่า0นะครับเพราะฉะนั้นจากที่พูดมาทั้งหมดนี้นะครับมันหมายความว่าในกรณีที่เน้นนะครับว่าในกรณีที่n พรามส่วน n มีค่าน้อยมากกว่า1เราจะเรียกนะครับเลนส์นูนเป็นนะเลนส์รวมแสงนะครับเลนส์นูนเนี่ยเป็นเลนส์รวมแสงนะครับทำไมเราถึงเรียกเลนส์นูนเป็นเลนส์รวมแสงเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเนื่องจาก f นี่นะครับมีค่ามากกว่า0นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ f มีค่ามากกว่า0ถ้าเราลองดูเลนส์นูนนะครับมีเลนส์นูนอยู่อันนึงนะครับระยะโฟกัสจะอยู่ทางด้านจริงก็คือระยะโฟกัสจะอยู่ที่นี่ประมาณอยู่ทางด้านจริงนะครับจากที่เราเคยทำไปแล้วถ้ามีแสงขนานวิ่งมาแสงจะวิ่งไปตัดกันที่จุดโฟกัสเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแสงขนานเมื่อผ่านเลนส์นูนจะถูกบีบเข้ามารวมกันที่จุดโฟกัสจุดนี้เราจึงเรียกเลนส์นูนว่าเป็นเลนส์รวมแสงนะครับในทางตรงกันข้ามเมื่อเราไปดูกรณีของเลนส์วาล์วเราบอกว่าเลนส์วาล์วเป็นเลนส์กระจายแสงนะครับเหตุที่เราบอกว่าเลนส์วาล์วเป็นเลนส์กระจายแสงเพราะว่าระยะโฟกัสมีค่าน้อยกว่า0นะเมื่อระยะโฟกัสมีค่าน้อยกว่า0สมมติว่าเราลองเขียนรูปเลนส์มา1อันเลนส์วาล์วจะเห็นว่าระยะโฟกัสจะอยู่จุดนี้ใช่มั้ยครับระยะโฟกัสจุดโฟกัสอยู่จุดนี้ถ้าเราให้แสงขนานวิ่งมาเราบอกว่าแสงเนี่ยจะ
เสมือนเพราะว่าจุดโฟกัสอยู่ทางด้านเสมือนเพราะนั้นแสงเนี่ยจะวิ่งผ่านเลนไปนะครับแต่มันจะเสมือนว่ามันมาตัดกันที่จุดโฟกัสแต่มันไม่ได้ตัดกันจริงๆแต่เสมือนว่ามันมาตัดกันที่จุดโฟกัสจุดนี้มันจะเห็นว่าแสงขนานจะถูกทำให้บานออกเมื่อเลนส์เว้านะครับเราจึงเรียกเลนส์เว้าว่าเป็นเลนส์กระจายแสงแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่จะต้องระวังตรงนี้ก็คือว่าทั้งหมดนี้คำนวณภายใต้เงื่อนไขที่สำคัญก็คือ2กรณีนี้นะครับคำนวณภายใต้เงื่อนไขที่สำคัญก็คือ n พรามส่วน n ต้องมีค่ามากกว่า1ประเด็นที่น่าสนใจคือถ้า n พรามส่วน n มีค่าน้อยกว่า1จะเกิดอะไรขึ้นนะลองคิดดูนะครับลองเอากลับไปคิดดูว่าถ้า n พรามส่วน n มีค่าน้อยกว่า1เลนว้าวจะยังคงเป็นเลนรวมแสงอยู่หรือเปล่าแล้วก็เลนนูนจะยังคงเป็นเลนกระจายแสงอยู่หรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับ